ใสคนลาวบอกว่าจีนและเวียดนามเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องพี่น้องขาไปมาหาสู่กันได้ง่ายค่ะขายกันสะดวกสบายแต่สุดท้ายพี่น้องขาสาวลาวออกมาโวยทั้งน้ำตาพี่น้องเอ้ยเหลืออกเหลือใจนะคะที่เธอบอกว่าไปขายเอาสินค้าไปลงขายที่เวียดนามสุดท้ายตีกลับขึ้นมาพี่น้องเอ้ยคนเวียดนามบ่เอาสินค้าลาวนะคะแต่มาเอาแต่มาขายแต่สินค้าที่ในเวียดนามแต่ถ้าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการหรือมีคุณค่าเวียดนามเพิ่นจะเอาพี่น้องเอ๋ยเรื่องเล่าจะเป็นแนวใดนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งมาชมนํากันจ้าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องแพรว่านําเด้อจ้าทุกคนค่ะชาวลาวท่านนี้นะคะบอกว่าสาวลาวพี่น้องค่ะก็ได้ออกมาเว้านะคะออกมาระบายความในใจว่าเวลาที่คุณลาวเอาเครื่องไปขายเป็นหยังต้องติดสติ๊กเกอร์นะคะห้ามเอาล่มห้ามเอาไปขายเด็ดขาดนะคะแถมยังไล่คือหมูคือหมาพี่น้องเอ้ยเรื่องลาวจะเป็นแนวไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปชมนํากันแล้วค่อยมาเว้ากันหลังคลิปนี้นะคะเว้าเรื่องประเทศเพื่อนบ้านเนาะตัวอย่างคือเวียดกับจีนนำเข้าสินค้ามาลาวเนาะนับแต่มากิมเคี้ยวพอแหละเออนำเข้ามาลาวนับเป็นรถ12ล้อรถใหญ่ๆนำเข้ามานับแต่มากิมเคี้ยวพอนประเภทใดก็ได้เครื่องนอกจากเครื่องผิดกฎหมายเนาะนำเข้ามาลาวมาค้าอยู่แล้วบางคนก็มาล้ำมารวยอยู่แล้วเออมาล้ำมารวยอยู่แล้วแล้วก็บางคนแห้งใส่สิทธิ์อำนาจอยู่แล้วอีกได้แบบสบายๆเอออยู่แบบได้ก็ได้แล้ววัดลาวเด้สิเฮ็ดให้แบบนั้นน่ะได้บ่คือตัวอย่างเคสนี้นะอันเอาเครื่องไปเนาะต่างไซส์12ล้อไปนี่เขาจะเอาสติ๊กเกอร์ไม้เลยติดเลยว่าห้ามเอาลงเนาะห้ามเอาคนลาวเอาเครื่องนี่นําเข้าประเทศเวียดอย่างเด็ดขาดเขาจะเข่งขัดไว้เอาลงแท้ๆเขาจะไม้ไปเลยรถที่ว่าต่างสินค้าลาวเข้าไปนะแล้วเวียดกับจีนนี่เอามาเท่าไหร่ก็ตอนได้เออวัดลาวเฮาสิเอาไปจีนเอาไปเวียดนี่ยากเนาะสิได้ไปขายเครื่องอยู่เวียดจีนน่ะคือตัวอย่างเฮาไปเวียดสิเขาไปจอดรถเข็มทางหรือว่าหน้าบ้านนั่นคงเขาจะเอาบ่เกิน5นาทีนี่เขาจะไล่คือตัวหมู่ตัวมาเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวแบบนี้นะเอามือก๊อกก๊อกแบบนี้นะโดยที่บ่มีมารยาทเลยเนาะแล้วคนเล่าเนี่ยบ่เคยเฮ็ดแบบนั้นกับต่างประเทศเลยอันที่เอามือเอาตีนเอามือแบบก๊อกพายแบบนี้นะเออเขาจะก็ย่างไปบอกดีๆเนาะย่างไปบอกดีๆคันว่าที่คนเล่าเขานะแล้วเข้ามาค่ายเครื่องอันลาวเฮานะบางคนก็จอดรถเป็นมายุเป็นมะยะขวางทางก็ตะแหงไปจอดตั้นหน้าบ้านก็ตะแหงเขาเจ้าเฮ็ดนะเขาบ่ได้สนใจเออเขาเฮ็ดตามใจเขาเจ้าแล้วบ้านเฮานี่จะไปเฮ็ดอยู่ประเทศเขานี่จ้างเฮ็ดได้นะค่อยไปแต่ละเทื่อคือกันบิฟแก่ไปพุ่นแหละกระทอนจอดรถอันตั้นหน้าบ้านเพิ่นน้อยนึงอ่ะนะเนาะโอ้คันว่าคิดไปคิดมานี่ก็เป็นตาน้อยใจไปนั้นว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศที่ฮักแพงกันเป็นไอ้น้องกันน่ะซั่นเด้เครื่องมาตะลาวเด้อนี่เด้อเบิ่งกันเด้อพี่น้องเครื่องมาตะลาวเวียดบ่ให้ลงติดเบิดแต่ละประตูแต่ละบอนห้องคอห้องคับก็ติดเบิ่งเอาเด้อนางนาตามเราไปเหยียบพ่อมันตายนางนาตำรวจเวียดนามติดไว้เบิดน้องหลัดเอาไปเลยเนียดคมคูลาวเครื่องมาแต่ลาวมาลงอยู่เวียด
ต้องร้านกะหรี่ยากะหรี่เฮ้ยคนเวียดคนเวียดเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อนั่นติดเบิดทุกอันทุกแนวติดเบิดลำพิงนะนี่เราลำพิงตำรวจไฮฟองตำรวจเวียดนามไฮฟองพี่น้องคะนั่นละก็คือเหตุการณ์เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือขอพูดค่ะเราก็ต้องได้กล่าวคำแต่ว่าสมเซยสมเซยสมเซยแล้วก็สมเซยกันต่อไปนะคะบ่มีเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นแน่นอนน้องจะคำว่าสมเซยนะคะเพราะว่าหูเลยค่ะว่าหลังห้านที่ใหญ่ๆห้านที่มีสีมีสันนะคะส่วนหลายก็สิเป็นแต่ห่านเวียดห่านจีนที่มาขายในลาวพี่น้องเขาก็บ่เคยเก่งอีหยังหรอกคิดดูว่าแพรวากลับบ้านตอนสงกรานต์นะทุกคนแพรวาจะไปเฮ็ดเล็บมือเล็บตีนนะคะขออนุญาตใช้คำว่าชุบพูดไม่สุภาพนะคะพี่น้องคะยังต้องไปเฮ็ดน้ำเวียดนะคะพี่น้องคะตัดผมทั้งหญิงและชายก็เป็นคนเวียดพี่น้องเอ๋ยคิดเบิ่งแค่หั่นตัดผมซื้อเฮายังตัดน้ำเวียดน้ำจีนค่ะพี่น้องค่ะแม่ค้าเฒ่าขายก็คือเพิ่นว่าได้เว้าไปก่อนหน้านั่นล่ะค่ะนะคะได้เว้ามาหลายๆคลิปนั่นล่ะก็คือถ่ายสิเป็นคนเล่าเฮาแท้ๆนี่ก็คือนั่งขายแอมแม่อยู่ในขี่ดินขี่ดอนเอาศาสตร์นะคะศาสตร์กระสอบเนี่ยมาปูแล้วก็ขายผักนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะนั่นคืออาชีพของคนเล่านั่นคือเป็นเมืองเล่านะคะวัฒนธรรมอันสวยงามของคนเล่าเฮาพี่น้องคะต้องรักษาไว้นะคะพี่น้องคะมูลเสืออันดีงามของเฮาพ่อแม่เฮาเคยขายมาแนวใดเฮาก็ต้องขายแนวนั้นค่ะอย่าสุไปเสี่ยงหน้าเส้นตาเพื่อนมันบ่ดีเด้อค่ะพี่น้องนั่นนะคะทุกคนเพื่อนอนุรักษ์ค่ะเพื่อนอนุรักษ์แบบนั้นนะคะหามดีไปกว่านั้นเด็ดขาดนะคะถ้าหาว่าเป็นเวียดเป็นจีนน่ะมาขายมาดีกว่านั้นได้ค่ะแต่ว่าเป็นคนเล่าคือกันหามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าก็ต้องคิดแบบนั้นพี่น้องแม่นบ่ถ้าว่าเพื่อนถ้าว่าเพื่อนบ่รักษามูลเสืออันดีงามเนี่ยคนเล่าเฮาควรจะพัฒนาจากที่เฮาขายในการที่แบบเอากระสอบไปปูขายควรจะมีการขายได้ดีกว่านั้นแต่สุดท้ายมันก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยมันก็บ่ได้อีหยังมันก็อยู่ในคือเก่าอยู่แบบเก่าแบบเดิมแม่นบ่คะเนาะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะของสาวลาวที่เพิ่นได้ระบายความรู้สึกออกมาในความเป็นจริงทุกคนค่ะมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะคือแพรว่าจะเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังนะคะเวลาที่คนจีนคนเวียดมาซื้อของนี่เนาะอยู่แถวป่าแถวดงอีหยังก็แล้วแต่พี่น้องค่ะแม้แต่ต้นขนุนนะคะต้นขนุนนี่คนเวียดนี่นะคะเขายังต้องการที่อยากจะไปสื่อมาเลยเขามาเฮ็ดหยังคะเขามาประดิษฐ์เฮ็ดโต๊ะเฮ็ดตังเขาขายได้แต่เวลาที่คนลาวเฮาเฮ็ดเนี่ยขายบ่ได้เพราะว่ากระบอกเขาใจคือกันว่าเป็นหยังคนลาวเฮาคือมักนิยมเป็นนิยมนะคะพี่น้องคะนิยมส้มสอบและกระบอกสนับสนุนปันนั่นอยากให้คนลาวเฮาว่าสนับสนุนใส่สินค้าในลาวผลิตถามเบิ่งเนี่ยค่ะจะให้คนเราใช้สินค้าในลาวผลิตได้แนวใดแม้แต่ไม่จีมเขียวนะคะพี่น้องแม้แต่ไม่จีมเขียวค่ะกะยังนําเข้ามาจากประเทศอื่นค่ะพี่น้องค่ะถามในเถอะขนมของเราเฮานี่เฮาผลิตเองได้บ่แทบจะหายากเลยค่ะเนี่ยไม่จิ้มเขียวไม่จิ้มฟันเนี่ยเฮาผลิตได้บ่บ่ได้ค่ะกันนุกเข้ามาเบิดขนาดอาหารที่แบบว่าไทยเนาะเวียดนามเพิ่นนิยมลองเลียนแบบนะคะเอาไปผลิตเกณฑ์ขายคือของไทยแต่ว่าจะได้หลายกว่าแต่สุดท้ายเอาไปกินแล้วโอ้โหแทบจะบ่มีรสชาติอีหยังเลยค่ะบางคนที่เขาพอจะมีความหูพอจะมีอยากจะดูแลสุขภาพแน่เขาก็หูเลยว่าอันนี้เป็นของไทยได้นี่มันแสบได้แบบนี้เขาเคยกินแล้วแบบก็คือแบบ
จะถือจะแพงก็เอาราคาที่อ่ะเอาจะถือจะแพงก็ขอเอาสินค้าที่มันมีคุณภาพมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นความคิดของคนลาวบางคนนะคะยกตัวอย่างก็คือเพวาเลยเพวานะทุกคนกลับไปบ้านเนี่ยกับบริวารตัวเองอ่ะดีหรือว่านิยมของแบรนด์ไทยนะแต่บอกได้เลยจริงๆว่าเพวาคิดว่าถ้าจะให้คนอื่นเพวาก็ให้ของที่มันมีคุณภาพเลยยกตัวอย่างคือซื้อขนมซื้ออาหารการกินที่ไปจัดงานขึ้นบ้านใหม่ตรงสงกรานต์ที่ผ่านมาเพวาซื้อของที่มีคุณภาพหมดเลยนะพี่น้องค่ะซื้อของไทยหมดเลยขนมนมเนยอะไรก็แล้วแต่ซื้อไปเลยมันมีคุณภาพไม่เอาที่แบบว่าเยอะๆแต่ว่ามันไม่อร่อยมันไม่มีคุณภาพกินแล้วมันเหมือนเรากินกระดาษเปล่าๆแบบนั้นเพวาบ่เอาพี่น้องค่ะเนาะบ่เอาค่ะเพราะว่าอยากจะให้ผู้บริโภคอ่ะได้รับแต่สิ่งของดีๆก็เหมือนที่คนไทยเพิ่นผลิตออกมาแม่นบ่ค่ะบ่ผลิตเอาแค่ยอดบ่เอาผลิตเอาแค่ปริมาณนะคะนั่นคือไม่คำนึงถึงคุณภาพเนาะก็ยังเช่นกาแฟนะคะถ้าเป็นกาแฟเวียดนามเนี่ยหรือว่าของจีนเนี่ยกาซีมี่แบบว่าร้ายกว่าร้ายกว่าถือกว่าหรือซ่องปริมาณมันอาจจะทำการซ้ำกันแต่ว่าราคาจะถือกว่าและคนเล่าเนี่ยเอาจริงๆเลยนะอันนี้คือขอพูดตรงๆเลยคนลาวเนี่ยเขาจะเอาชอบของที่ถูกกว่าเพราะว่าเป็นอย่างคือถูกกว่าเพิ่นคิดว่าเออมันก็เหมือนกันเนี่ยราคามันเหมือนกันและมันก็ถูกกว่าอีกมันก็บ่ได้ต่างกันปานใดแต่หากรู้หรือไม่ว่าเขาผสมผสานอีหยังต่างๆหลายอย่างมากๆมากมายไก่กองยกตัวอย่างเนาะคือมีขาวเวียดนามใส่ถ่านถ่านลงไปในเมล็ดกาแฟโอ้โหใส่อะไรเยอะแยะมากมายไก่กองพี่น้องกินแล้วก็มึนงงเฮ็ดให้สมองเสื่อมเลอะเลือนกันไปนะคะพี่น้องนั่นเลยนะอันนี้ก็คือเฮ็ดให้คนเล่าเสียชีวิตไว้นั่นเองล่ะค่ะถึงอันนี้คือเขาขาเฮาทางออมเลยถามจริงๆเถอะทำไมไร้คุณธรรมขนาดนี้คุณมาอาศัยผืนแผ่นดินลาวอยู่ทำมาหากินแต่สุดท้ายคุณเฮ็ดแต่แนวบ่ดีถามและบางคนถามเหตุผลแบบนี้นะพี่น้องว่าจะโทษแค่คนลาวบ่กับบ่แม่นพี่น้องค่ะจะโทษแค่เวียดนามบ่กับบ่แม่นจะโทษแค่จีนบ่กับบ่แม่นค่ะเพราะว่าบางคนนะคนลาวบางคนก็มักง่ายเพราะว่าเหตุผลที่ว่ามักง่ายมักราคาถูกก็เพราะว่าเพิ่นบ่มีรายได้อีหยังพี่น้องค่ะแต่ว่าอยากกินอยากใช้เนาะก็เลยต้องเอาของราคาถูกแต่คนที่มีรายได้อยู่ตัวเขาก็เลือกแต่สิ่งดีๆก็เลยคิดว่าตัวเองไม่เดือดร้อนหากรู้หรือไม่ว่าคนที่เดือดร้อนอยู่ในลาวยังหลายขนาดพี่น้องค่ะหลายมากมายเกี่ยวกับเพราะว่าขอพูดตรงๆเลยนะว่าคนในลาวอ่ะคือคนจะเห็นแก่ตัวเยอะมากเหตุผลที่เขาเห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะให้คนอื่นนะทุกคนเราก็เลยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่รู้จักคำว่าน้ำใจไม่รู้จักคำว่าแบ่งปันก็เพราะว่าเฮาบ่มีหลายใดอีหยังเข้ามาเลยอาศัยแต่หากินไปกลุ่มมือกลุ่มวันเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะและบอกเลยเหตุการณ์ที่สาวลาวคนนี้เจอเพราะว่าบอกเลยค่ะว่านี่แหละค่ะคือยิ่งนับวันก็ยิ่งให้คุณเห็นชัดเจนว่าคุณนิยมเวียดนามกับจีนว่าเป็นบ้านพี่เมืองหนองเป็นที่รักหมายปองกันแต่หากรู้หรือไม่ว่าเขาหวังดีกับคุณไหมเขาอยากจะช่วยเหลือคุณไหมไม่เคยมีเลยตลาดไทยลาวนะคะทุกคนตามชายแดนคนลาวสามารถจะมาขายฝั่งไทยได้คนไทยน้อยมากที่จะข้ามไปขายที่ฝั่งลาวนอกจากไปซื้อเพราะว่าเขาไม่เอาเปรียบคนลาวเลยแล้วยังเปิดโอกาสให้แม่ค้าชาวขายในลาวเนี่ยมาขายที่ฝั่งไทยได้เฉยเลยพี่น้องเลยนี่ค่ะมิตรแท้ตัวจริงแต่คนลาวกลับมองไม่เห็นนะคะพี่น้องค่ะเอ้ยว้าวมากแล้วก็เจ็บใจเลือดใจนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นี้นะคะใครที่เจอปัญหาก็รับชะตากรรมกันไปนะคะพี่น้องเนาะโอเคค่ะชอบคลิปนี้นะคะรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เพว่าน้ำเด้อจ้าขอบคุณหลายค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ